สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วเมืองไทยครับนะฮะแล้วก็จะพาไปรู้จักประวัติตำนานของวัดนั้นๆรวมถึงวัตถุมงคลและของอร่อยที่อยู่รอบๆวัดใช่แล้ววันนี้มาไกลฮะท่านผู้ชมครับอยู่ที่ไหนฮะท่านผู้ชมมาแอวเหนือโอ้โหวันนี้นะฮะอำเภออะไรอำเภอแม่ริมถูกต้องนะฮะพาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดแห่งหนึ่งที่อาจจะมีประวัติตำนานเกือบร้อยปีไม่ได้ยาวนานมากแต่ยิ่งใหญ่สวยงามมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับและแน่นอนว่าศิลปะล้านนาในยุคที่สวยที่สุดยุคทองของล้านนาเนี่ยอยู่ที่นี่นี่ต้องมาต้องมาเลยนะนะครับใครที่ชอบความสวยงามชอบไหว้พระทำบุญนะครับวันนี้ผมขอแนะนำเลยนะจากเชียงใหม่มานะประมาณ20กิโลนะครับมีถนนผ่านหน้าวัดแล้วก็มีสะพานนะครับนะเชื่อมเข้าตัววัดเลยนะครับสวยงามมากนะครับนะแล้วก็นะครับพื้นที่กว้างขวางนะสิ่งปลูกสร้างนะครับสถาปัตยกรรมนี่โอ้โหน่าสนใจทั้งนั้นเลยครับสวยงามมากนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเข้าไปด้านในเลยไปรู้จักเรื่องราวของวัดกันนะครับศักดิ์สิทธิ์คงกระพันวันนี้พามาแอวเหนือกันที่วัดป่าดาราพิลมพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่ความสวยงามของที่นี่แสดงถึงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมล้านนาได้เป็นอย่างดีบรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบเหมาะแก่การมาท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระจริงๆเลยล่ะครับวัดสวยงามขนาดนี้ก็ยิ่งทำให้อยากรู้ความเป็นมาซะแล้วสิครับงั้นเราตาม2พิธีกรไปกันเลยจ้านมัสการครับตอนนี้เราก็อยู่กับพระมหาถาปกรครับนะครับซึ่งวันนี้จะให้ข้อมูลกับรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันนะครับเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัดวัดป่าดาราพิลมของเรามีประวัติความเป็นมายังไงสร้างปีไหนครับหลวงพี่ครับก็มูลเหตุของวัดป่าดาราพิลมเริ่มประมาณปี2473คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นครับภูริทัตโตครับก็เลยเดินทางมาทางเหนือเพื่อที่จะไปดอยเชียงดาวก็มาจุดบริเวณนี้ซึ่งเป็นป่าช้าเป็นป่าช้าเก่าก็เลยมาพักก็ซึ่งติดกับพระตำหนักดาราพิรมหรือว่าสวนเจ้าสบายครับซึ่งในขณะนั้นพระราชายาเจ้าดารารัศมีประทับอยู่ที่นี่ครับหลวงปู่มั่นพักที่นี่แล้วก็ได้เดินทางจาริกขึ้นเหนือไปต่อไปพระราชจอมแตงวัดป่าน้ำรินบ้านปงอารามวิเวกครับไปถึงดอยหลวงเชียงดาวครับก็อาศัยมูลเหตุที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นปักกฎมาพักที่นี่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาติดตามมาก็มาพักแวะพักแวะพักจากเป็นที่พักก็กลายเป็นสำนักขึ้นมาพัฒนาจากสำนักมีกุฏิมีอะไรมาก็พัฒนาขึ้นเป็นวัดจนได้รับประกาศเป็นวัดเมื่อประมาณปี2482นายาทของพระราชายาเจ้าดารารัศมีได้ถวายที่ดินส่วนหนึ่งให้กับวัดเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระราชายาเจ้าดารารัศมีก็เลยตั้งชื่อวัดว่าวัดป่าดาราพิรมนี่โบสถ์หลังเดิมไหมครับเป็นโบสถ์ของวัดป่าหลังแรกเลยโบสถ์เดียวเลยจะเกือบร้อยปีก็หลังนี้แหละหลังนี้แหละอ๋อนะฮะก็แล้วก็เป็นพระอารามหลวงเลยวางศิลาฤกษ์ในปี2510ครับมีสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีมาวางศิลาฤกษ์พร้อมกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรครับวัดบวรนิเวศมาในสมัยนั้นนะครับในหลวงรัชกาลที่9พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มาผูกวัดศรีมาตัดหวายลูกนิมิตเมื่อปี2523พระประธานล่ะครับพระประธานพระนามว่าพระสยามภูโลกนาถพระสยามภูโลกนาถสุโขทัยโอ้ศิลปะสุโขทัยอันนี้เป็นพระเก่าแก่ที่อัญเชิญมาจากที่อื่นหรือเราหล่อขึ้นตอนที่ทำพระโบสถ์หล่อขึ้นตอนที่ทำพระอุโบสถอ๋อครับตอนเป็นวัดแรกเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเป็นวัดหลวงหรือยังยังเพิ่งมาถูกแต่งตั้งเป็นวัดหลวงตอนไหนเมื่อปี2542
เป็นวัดครั้งแรกก็ชื่อวัดป่าดาราพิรมเลยใช่แต่ว่าก่อนเป็นสำนักอาจจะไม่ใช่ชื่อนี้วัดป่าเรไรวัดป่าแม่ริมวัดป่าวิเวกจิตตารามพอมาเป็นวัดโดยสมบูรณ์ก็วัดป่าดาราพิรมอ๋อก็มีหลายชื่อเหมือนกันชื่อเหมือนกันก็มีหลายชื่อเหมือนกันโอ้เมื่อกี้ที่หลวงพี่ไล่มานะเมื่อกี้หลวงพี่มีอะไรบ้างนะฮะชื่อเดิมชื่อเดิมชื่อเดิมของวัดเนี่ยวัดป่าแม่ริมวัดป่าแม่ริมวัดป่าเรไรวัดป่าเรไรวัดป่าวิเวกจิตตารามวัดป่าวิเวกจิตตารามจนมาเป็นชื่อนี้โอ้โหสี่ชื่อนี้มีอะไรบ้างรับของนะฮะมงคลจากรายการโอ้โหวันนี้เสียนแท่งบอกคำถามกันตั้งแต่ต้นรายการเลยเหรอครับเออะไรจะใจดีขนาดนี้ครับเนี่ยแบบนี้แฟนๆต้องรีบจดคำตอบแล้วนะครับว่าแต่ช่วงท้ายไม่ซ้อนแผนไปถามคำถามอื่นนะพี่นะยิ่งอําเก่งอยู่ด้วยกลัวนะเนี่ยคุณผู้ชมครับเมื่อกราบพระประธานเรียบร้อยแล้วเดินมาด้านหลังของพระอุโบสถสักหน่อยเราก็จะพบกับความวิจิตรงดงามที่ประดับอยู่บนฝาผนังพระอุโบสถสวยงามขนาดนี้เรื่องราวจะต้องน่าสนใจแน่ๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมตรงนี้ชื่อว่าอะไรครับเนี่ยอันนี้เรียกว่าหม้อบุรณคตะเป็นศิลปกรรมที่สร้างด้วยแก้วประดับกระจกครับรูปหม้อบุรณคตะหม้อบุรณคตะแปลว่าหม้อที่เต็มก็คือเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวัดทางภาคเหนือของบ้านเรานั้นช่างวิจิตรงดงามเสือเกินเลยล่ะครับถ้าได้มาเที่ยวแล้วรับรองว่าจิตใจผ่องใสแน่นอนเลยล่ะจ้าและสถานที่ที่เราจะพาไปชมกันต่อก็คือพระวิหารหอคำหลวงสถานที่สำคัญที่ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปที่สวยงามและล้ำค่าให้เราได้ชมได้ศึกษากันอีกเพียบเลยล่ะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าพระวิหารหอคำหลวงแล้วเราก็มีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือแม่ตุ้มสวัสดีครับแม่ตุ้มเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดพระวิหารแห่งนี้มีความสำคัญยังไงครับวิหารหอคำหลวงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่หนึ่งของที่นี่ตรงที่เราขึ้นมาตรงเนี้ยค่ะตรงจุดเนี้ยที่มีพระประธานเนี่ยเหมือนเป็นห้องรับแขกเพื่อจะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมีกฐินกฐินพระราชทานหรือกฐินหลวงมีงานผ้าป่าแล้วก็จนถึงกิจวัดของพระเช่นทำวัดเช้าวัดเย็นเราจะใช้สถานที่ตรงนี้หมดเลยครับเดี๋ยวก่อนที่เข้าไปดูเราคุยตัววิหารกันดีกว่าสร้างเมื่อปี2544นะเจ้าสถาปัตยกรรมแบบล้านนาครับยุคทองด้วยนะแล้วก็สร้างแบบหอคำหลวงก็คือท้องพระโรงของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ในสมัยนั้นจึงเรียกว่าพระวิหารหอคำหลวงมีประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญอะไรบ้างครับค่ะ อย่างกับพระประธานเนาะอยากให้ทุกท่านได้ชมเลยเนาะจะสวยงามมากอยู่ในซุ้มโขงโครงเครื่องเพชรพลอยเพชรนินจินดาต่างๆเนี่ยค่ะเรียกว่าหลวงพ่อพระเจ้าธรรมจักรพรรดิหรือพระทรงเครื่องซึ่งมีความสวยสดงดงามมากแล้วก็เวลาอธิษฐานขอพรได้สำเร็จดังใจทุกอย่างทุกประการเลยโอ้โหมีจุดสำคัญอันหนึ่งที่ผมเห็นอาจจะเป็นเจ้าดารารัศมีเนี่ยใช่ใช่ครับคุณผู้ชมครับเจ้าดารารัศมีท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อวัดแห่งนี้เป็นอย่างมากเลยล่ะครับท่านประสูติเมื่อวันที่26สิงหาคมปีพุทธศักราช2416ณคุ้มหลวงกลางนครเชียงใหม่เป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และแม่เจ้าทิพย์เกศรท่านทรงได้รับการศึกษาในเรื่องอักษรไทยเหนือและใต้เช่นเดียวกับกุลบุตรกุลธิดาในสมัยนั้นต่อมาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าดารารัศมีถวายตัวเข้ารับราชการฝ่ายในฐานะเจ้าจอมเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2429ท่านจึงย้ายจากเชียงใหม่มาประทับณพระราชวังดุสิตต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จัดพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยยศเจ้าดารารัศมีจากเจ้าจอมมันดาขึ้นเป็นพระราชายาเจ้าดารารัศมีและเมื่อวันที่23ตุลาคมปีพุทธศักราช2453พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตท่านจึงเสด็จกลับนครเชียงใหม่ทรงดำรงพระชนชีพอย่างสงบสุขณพระตำหนักดาราพิลมอยู่หลายปีจนสิ้นพระชนด้วยโรคปัพพาสะพิการหรือโรคปอดเมื่อวันที่9ธันวาคม
ปีพุทธศักราช2476ณคุ้มลินแก้วรวมสิริพระชันษาได้60ปีและที่วัดป่าดาราพิลมได้สร้างพระพลาไอศูนย์สวรรค์เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีที่ท่านมีต่อวัดแห่งนี้ด้วยล่ะครับและสถานที่ที่จะพาไปเที่ยวชมกันต่อนั่นก็คือมณฑปพระจุลามณีศรีบรมธาตุที่สวยงามตระการตาสุดๆตอนนี้เราไปฟังประวัติความเป็นมาของที่นี่กันต่อเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ในหอแก้วนะครับหรือสถานที่ที่เรียกว่ามณฑปพระจุลามณีศรีบรมธาตุนะขออนุญาตเรียกว่าหอแก้วนะครับสวยงามมากรวมทั้งพระพุทธรูปที่ประดิษฐานแล้วก็ศิลปะต่างๆอันนี้สร้างเมื่อไหร่ยังไงฮะสร้างเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วครับพร้อมๆกับพระวิหารหลวงหอแก้วเรามีกี่ชั้นครับ2ชั้นค่ะ2ชั้นและชั้น1เล่าเรื่องชั้น1จะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญครับที่มีคุณค่าเอาไว้ในซุ้มเอาไว้ในโขงครับพระประธานก็คือพระเจ้าล้านทององค์ถัดมาเป็นพระเจ้าเงินหลวงส่วนองค์ด้านหน้าสุดล่ะฮะเป็นพระพุทธสิหิงแล้วก็จะมีครูบาอาจารย์2ท่านท่านหนึ่งก็คือหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นจำท่านได้ครับนะครับอีกท่านหนึ่งคืออีกท่านหนึ่งก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธพจนวราภรณ์ครับหลวงปู่จันทร์กุสโลพุทธศิลป์ของวัดป่าดาราพิลมพระอารามหลวงช่างวิจิตรอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยคุณผู้ชมพระพุทธรูปที่ประดิษฐานให้เราได้ชมความงดงามและสุดแสนจะล้ำค่าแล้วยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสคิดแต่สิ่งดีๆอีกด้วยแหละครับและยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับต่อไปเราจะพาขึ้นไปชั้น2สถานที่ประดิษฐานพระธาตุเขี้ยวฝางต้องบอกว่างดงามไม่แพ้ด้านล่างเลยละครับและเครื่องพุทธบูชาต่างๆก็งดงามเหลือเกินของเยอะแบบนี้ต้องมีเรื่องราวอะไรสำคัญแน่ๆเลยล่ะครับงั้นไปฟังกันต่อเลยครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น2นะครับของหอแก้วนะครับซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะครับนี่ฮะนี่มีรูปให้เห็นชัดๆนะครับครับฟันส่วนกรามครับพระธันตธาตุเขี้ยวฝังนะฮะอยู่ในพระอกนะฮะตรงกลางด้านในสุดนู้นพระธันตธาตุเขี้ยวฝางนี่นะครับครับตรงฝักที่ครอบองค์พระธันตธาตุนี้จะสลักเป็นภาษาโบราณว่าสักยะครับอันหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับสักยะมุนีสักยะมุนีครับแต่เดิมเนี่ยองค์พระธาตุนี้อยู่ในเจดีย์ร้างครับที่พม่าครับญาติโยมเนาะครับปฏิกรรมแล้วก็นำมาถวายที่นี่ครับเพื่อจะได้ปฏิสถานในที่อันเหมาะสมแล้วก็ได้สร้างมณฑปเป็นพุทธบูชาครับก็อันนี้คือเป็นรูปองค์จริงอยู่ในพระอกครับพระอกเงินครับสวยงามตราตรึงใจเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมและนอกจากผาศาสตร์แก้ววิมานคำแล้วมีสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือต่างนกยูงเงินที่วิจิตรงดงามและทุกๆวันวิสาขบูชาทางวัดก็จะอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวฝางขึ้นบนต่างนกยูงเงินเพื่อลงไปให้ประชาชนได้ส่งน้ำสักการะบูชากันด้วยล่ะครับและวัดป่าดาราพิลมพระอารามหลวงยังมีสถานที่สำคัญอีกแห่งนั่นก็คือพระบรมธาตุเจดีย์ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท400จำลองซึ่งปกติเราจะเคยพบเห็นเพียงรอยเดียวเท่านั้นแต่ที่นี่จะมีรอยพระพุทธบาท400ซ้อนกันและยังประดิษฐานพระประธานศิลปะสุโขทัยประยุกต์พระนามว่าพระพุทธการุณกิตติคุณขจรด้านข้างพระบรมธาตุเจดีย์มีวิหารพระแก้วเป็นวิหารที่สร้างแบบศิลปะล้านนาสวยงามเป็นเอกลักษณ์ด้านในประดิษฐานพระแก้วทรงเครื่องจักรพรรดิที่งดงามจนอยากให้ไปเห็นกับตาตัวเองสักครั้งเลยล่ะครับถ้าใครมีโอกาสได้มาที่นี่ก็จะได้ชมความสวยงามและมีเสน่ห์เคล้ากลิ่นความเป็นล้านนาทั่วทั้งวัดเลยล่ะครับอยากเชิญคุณผู้ชมมาเที่ยวให้ได้จริงๆเลยนะครับวิจิตรงดงามแบบนี้เขาเปิดให้ชมทุกวันเลยจ้าเราก็ต้องกราบลานะครับพระมหาถาปกรนะครับที่วันนี้นะพาเราเยี่ยมชมขอบคุณแม่ตุ้มด้วยผมกระหนุ่มจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวอีกหนึ่งวัดไปบอกบุญกันพาไปเที่ยววัดพระธาตุดอยวิสุทธิญาณครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับพี่แท่งวันนี้โอ้สวยงามหมดเวลาแล้วพบกับเรา2คนได้ใหม่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กฎหมายเลข30
ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ